หลายคนอาจจะเคยเกิดปัญหาว่าจะป้อนนมลูกแมวแรกเกิดยังไงวันนี้ผมมีวิธีการป้อนนมลูกแมวแรกเกิดมาฝากครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cat Life Thailand นะครับหลายคนอาจจะเคยเกิดปัญหานะครับว่าจะป้อนนมลูกแมวแรกเกิดยังไงนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการป้อนนมลูกแมวแรกเกิดนะครับมาฝากทุกท่านนะครับแม่แมวนะครับหลังจากที่คลอดแล้วนะครับบางตัวนะครับก็ไม่มีน้ำนมให้กับลูกกินนะครับหรือแม่แมวบางตัวนะครับที่ไปผ่าคลอดแล้วนะครับก็จะประสบปัญหานะครับว่าลูกแมวนะครับไม่ยอมเลี้ยงลูกนะครับจนทำให้ทาสเองนะครับก็จะต้องสวมบทบาทนะครับเป็นคุณแม่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะป้อนลูกแมวนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับสำหรับแมวแรกเกิดนะครับเราก็จะต้องควรที่จะให้แมวนะครับกินนมนะครับทุก 2-3 ชั่วโมงทีนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการนะครับในการที่จะป้อนแมวนะครับในลูกแมวแรกเกิดนะครับที่จะสามารถลดการสำลักได้ครับโดยวิธีการนะครับที่จะสามารถลดการสำลักนมได้นะครับเราก็จะต้องใช้จุกนมเทียมนะครับซึ่งเป็นจุกนมนะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อได้นะครับใน Shopee Lazada นะครับราคานะครับเพียง165บาทนะครับไม่รวมส่งถ้ารวมส่งแล้วก็จะตกราคานะครับประมาณ194บาทเท่านั้นเองนะครับโดยจุกนมนะครับจะเป็นลักษณะของซิลิโคนนิ่มนะครับเป็นลักษณะที่เหมือนหัวนมจริงๆของแมวจริงๆเลยนะครับทำให้สามารถที่จะป้องกันนะครับการเกิดการสำลักนมได้นะครับและก็นะครับไม่ทำให้เหงือกน้องเจ็บด้วยนะครับโดยจุกนมนี้นะครับก็จะมีรูเล็กๆนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้นะครับโดยการไปแช่น้ำอุ่นนะครับหรือน้ำร้อนเดือดๆได้นะครับและเวลาที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปต้มในหม้อนะครับที่เพื่อทำความสะอาดนะครับในน้ำเดือดๆได้ครับและนี่นะครับก็เป็นวิธีการนะครับในการที่เราจะสามารถเป็นคุณแม่จำเป็นนะครับป้อนนมนะครับให้กับลูกแมวแรกเกิดได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกด Subscribe นะครับช่อง Cat Life Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Follow Page นะครับกดไลค์นะครับเพจ UB Cat House ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ